สวัสดีค่ะวันนี้พบกับประเสริฐศรีค่ะเราจะมาซ่อมแซมนะคะซ่อมแซมกระโปรงนะคะเป็นกระโปรงใหม่นะคะเป็นอันนี้เป็นผ้าไหมแท้นะคะผ้าไหมแท้ทอมือเวลาเราใช้งานไปหลายๆปีนะคะหลายๆ10 20ปี30ปีนะคะ50ปีนะคะผ้าถุงเป็นผ้าไหมนะคะผ้าไหมทอมือนะคะเป็นตํานะคะตําผ้าไหมนะคะแล้วก็เอามาตัดเป็นผ้าถุงนะคะเป็นกระโปรงนะคะใส่ไปใส่มาเนื้อไหมก็จะยุ่ยนะคะก็จะขาดยุ่ยนะคะก็จะเป็นเนื้อมันเป็นผ้าไหมนี่คือธรรมชาตินะคะเส้นใยธรรมชาตินะคะก็จะขาดเปื่อยยุ่ยไปตามกาลเวลานะคะเราก็จะมาติดนะคะมาซ่อมแซมนะคะเราก็จะติดด้วยผ้ากาวนะคะผ้ากาวผ้าอัดนะคะผ้าอัดก็จะมี2เนื้อนะคะจะให้เพื่อนๆดูว่ามันมีอันนี้เป็นเนื้อผ้าป่านนะคะป่านนะปอปลาไม่เอกสระอานอหนูนะคะผ้าป่านนะคะป่านแล้วก็ผ้าเยลลี่นะคะเยลลี่ก็จะเป็นเนื้อยืดๆแบบนี้นะคะเนื้อยืดๆทีนี้เราก็จะมาซ่อมแซมนะคะซ่อมแซมกระโปรงนะคะกระโปรงผ้าใหม่นะคะอันนี้นะคะก็จะมาอัดนะคะติดนะคะเย็บติดนะคะตรงนี้นะคะเราจะใช้ตัวผ้าเยลลี่ตัวนี้นะคะซ่อมแซมก็จะใส่ได้ปกตินะคะรีดนะคะฉีดน้ำยารีดนะคะเราก็จะตัดให้พอดีนะคะตัดให้พอดีกับตรงรอยขาดนะคะขาดลุยนะคะอันนี้เป็นกระโปรงของลูกค้านะคะเป็นของลูกค้าก็จะแล้วก็จะพอดีตรงนี้ก็จะเป็นสอยนะคะตรงชายกระโปรงนะคะก็จะวางลงไปนะคะจัดหน่อยนะคะจัดนิดนึงถ้าจะเอาติดมากก็จะย่นนะคะจะเป็นยับย่นยู่ยี่นะคะทีนี้เราก็ฉีดน้ำยานะคะฉีดน้ำยาแล้วก็เปิดเตารีดรีดนะคะเรารีดแตะไว้ก่อนนะคะแตะไว้ก่อนพอเราฉีดน้ำยานะคะฉีดน้ำยานี่เป็นแบบนี้นะคะพอเขาติดคือผ้ากาวนี่โดนความร้อนก็จะแตกตัวนะคะพอแตกตัวแล้วก็จะติดผ้านะคะติดผ้ายิ่งเราฉีดน้ำนะคะฉีดน้ำยาฉีดน้ำยาก็จะติดแน่นเลยนะคะติดแน่นฉีดน้ำยาแล้วก็รีดนะคะอันนี้มุมก็จัดให้สวยค่ะจัดให้สวยแล้วก็ตัดนะคะตัดนิดนึงตัดแล้วค่อยมาสอยนะคะค่อยมาสอยนี่นะคะเป็นการซ่อมแซมเพื่อให้ใช้ได้นะคะใช้งานได้ปกตินะคะกระโปรงนะคะใส่ได้นะคะใส่ได้เป็นกระโปรงคนแก่นะคะของผู้เฒ่านะคะของกระโปรงผู้เฒ่านะคะเพิ่นก็ใส่ได้ปกตินะคะขอให้ซ่อมแซมนะคะซ่อมแซมส่วนที่ขาดนะคะขาดหลุดลุ่ยนะคะอันนี้ก็คือใช้งานได้นะคะใช้งานอันนี้นิดนึงนะคะนิดนึงแล้วก็เอามาหน่อยนึงนะคะหน่อยนึงทับลงไปนะคะ
พอเราแปะผ้ากาวนะคะแปะผ้ากาวซ่อมแล้วก็อย่าลืมซอยไว้ด้วยนะคะเพราะว่าผ้ากาวจะได้ไม่หลุดนะคะซอยติดน้ำไหมคะซอยติดถ้าเรารีดทับไปแบบนี้เราเอาปล่อยไปเลยก็จะมีโอกาสที่จะหลุดนะคะเวลาซักครั้งต่อไปนะคะถ้าไม่เนาไม่สอยไว้นะคะอันนี้นะคะระวังไอ้หน้าผ้ากาวที่มีกาวนะติดหน้าเตารีดนะคะติดหน้าเตารีดเวลาเรารีดอัดผ้ากาวนะคะก็จะถ้าติดหน้าเตารีดก็จะดำนะคะทำให้หน้าเตารีดเราดำแล้วก็มีวิธีขูดออกนะคะขูดออกล้างเตารีดเหมือนที่เขาว่านะล้างเตารีดนะคะก็คือวิธีทำให้หน้าเตารีดขาวใสนะคะอันนี้ก็ติดหลุดนะคะหลุดอันนี้เราก็ซอยนิดนึงนะคะให้อยู่นะคะติดกับผ้าถุงตัวผ้าใหม่นะคะตัวกาวนี้นะคะนี้เราก็จะซอยต่อไปซอยติดครั้งต่อไปก็จะไม่หลุดนะคะตัวผ้ากาวนะคะติดก็จะติดซอยให้ตัวผ้าใหม่นี่ไปทั้งหมดนะคะซอยไปติดทั้งหมดเลยนะคะแต่ซอยไม่เห็นรอยนะคะซอยไปห่างๆนะคะด้นไปห่างๆเพื่อให้ตัวกาวติดกับผ้าใหม่นะคะส่วนผ้าใหม่ก็จะลุยๆหน่อยนะคะแต่ก็คนแก่ก็ใส่ได้นะคะใส่ไปงานใส่ไปวันพระวันศีลไปปกตินะคะอันนี้พอเราซอยจิกมุมไว้ซ้ายขวาแล้วก็สอยตลอดแนวก็ได้นะคะแต่ไม่ให้เห็นนะคะไม่เห็นเส้นได้อันนี้มาตรวจดูนะคะอีกครั้งหนึ่งมุมนี้ก็สอยนะคะสอยเป็นมุมนิดนึงนะคะนิดนึงนี่คือการซ่อมแซมนะคะซ่อมแซมงานเย็บผ้าด้วยมือนะคะซ่อมแซมด้วยมือคือเอาผ้ากาวผ้าอัดนี่มาอัดใส่กับผ้าไหมตัวที่ขาดนะคะพอเราเสร็จเรียบร้อยก็ฉีดน้ำยานะคะอัดอีกรอบนึงนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเล็มๆออกหน่อยค่ะเป็นเศษนะคะเรามาดูตรงทีแรกนะคะที่เราเห็นตรงจีบนะคะตรงจีบก็จะมีผ้าอัดอยู่ก่อนหน้าแล้วนะคะที่เคยซ่อมแซมไว้หลายรอบแล้วนะคะเราก็รีดอัดหน่อยนะคะรีดอัดแล้วก็ซอยอีกรอบนึงนะคะก็จะเป็นกระโปรงลักษณะแบบนี้นะคะเป็นจีบนะคะเป็นจีบกระโปรงจีบตรงด้านข้างนะคะด้านข้างก็จะฉีดน้ำยาอัดอีกรอบนึงนะคะรอบก็จะเสร็จเรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยก็พร้อมใช้งานเลยนะคะมาตรวจดูริมนะคะริมนี่คือเราสอยแล้วนะคะสอยติดแล้วก็สอยนะคะติดแล้วก็อัดน้ำยาแล้วก็สอยนะคะคลิปนี้เป็นซ่อมแซมงานนะคะซ่อมแซมกระโปรงที่มันขาดนะคะขาดเพราะว่ามันเก่ามันเปื่อยนะคะขอบคุณมากที่รับชมนะคะขอบคุณมากๆนะคะซ่อมแซมกระโปรงนะคะด้วยผ้ากาวขอบคุณมากๆค่ะ